สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันสงกรานต์นะครับเรามาผัดก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้นะครับสองที่นะครับที่ศูนย์ประชุม700ปีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ในมช.นะครับห้าหญิงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับถ้าเพื่อนๆมาก็มาได้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาตินะครับเข้าทางประตู5นะครับเขาจะตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ตรงนั้นนะครับจะมีตรงนี้นะฮะเขาเขียนไว้จุดรับบริจาคนะครับตรงนี้เลยศูนย์บัญชาการนะครับเขาให้จอดตรงนี้เช็คอ๋อถอยลงก็มีเพื่อนๆมาช่วยนะครับพี่ๆทหารพวกมาช่วยกันครับดูทะเบียนกันนะครับครับผมเดี๋ยวครับก็ถ้าเพื่อนๆมาก็มาตรงนี้เลยนะครับอาคารตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับของนะครับที่สามารถเอามาไว้ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีพี่ๆเขาคอยดูแลครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมนะครับเดี๋ยวเราไปที่มช.ต่อนะครับที่หนึ่งอีก200เมตรที่วงเวียนตรงไปตามซอยเขลาง4แล้วต้องเปิด GPS ขาเอาแล้วครับครับเพื่อนๆครับก็มาถึงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ที่นี่นะครับหอ5หญิงในมช.นะครับเมื่อกี้หายากนะครับตาม GPS มาจะดูข้างสระว่ายน้ำข้างสระว่ายน้ำรุจิระวงศ์นะครับถ้าข้างสระว่ายน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็มาทางนี้ได้นะครับครับก็สู้ๆนะครับครับผมก็วันที่13เมษายนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศวันสงกรานต์ด้วยนะครับว่าสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้เป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับสี่แยกเมย่านะครับห้างเมย่าขวามือก็วันยิมมานนะครับเมย่าตรงนี้ครับตอนนี้ก็ปิดหมดเลยด้านนี้นะบรรยากาศหน้ากาสวนแก้วนะครับนี่ก็ตลาดช้างเผือกนะฮะกำลังตั้งของกันตั้งร้านกันก็จะเห็นนะครับดอกสวยงามเลยนะครับสีเหลืองดอกคูณดอกอะไรนะราชพฤกษ์ครับดอกราชพฤกษ์นะครับจะออกดอกก็ช่วงนะครับช่วงหน้าร้อนช่วงสงกรานต์นะครับว่าปีหน้าจะได้เล่นน้ำกันนะครับต่อเดี๋ยวออกจากคูเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็ตรงไปก็จะเป็นทางไปเจดีขาวนะครับริมแม่น้ำปิงเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดจะงงนิดหน่อยนะครับถ้าเข้ามาในคูเมืองเนี่ยถ้าเลี้ยวผิดก็คือผิดไปเลยนะครับตรงนี้ก็เจดีขาวนะครับด้านขวาก็กรมศูนย์อเมริกันนะครับซ้ายมือก็ตลาดเมืองใหม่เทศบาลนี่ก็คอนโดริมปิงนะครับเราเลี้ยวขวามาอันนี้กลับแล้วครับกำลังจะกลับที่ทำงานแล้วครับ